อะไรขนาดนั้นนะฮะอย่างสบายๆเหมือนต้องไปอยู่บ้านอ๋อโอเคถ้าแต่งตัวอยู่บ้านอากาศร้อนทำไงอ่ะอะไรนะถ้าอากาศร้อนๆอยู่บ้านต้องทำยังไงดีถอดบนรับมุกกันไวเสียนะฮะไวมากประชาหรือว่าผมไปเป็นชั่วโมงอืมนานไปนานไปเนาะนะฮะพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วพร้อมเลยเหรอเอาละครับผมประกาศอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้คอนเสิร์ตเราจะเริ่มถึงแล้วนะครับผมเพราะว่าประชาเปลี่ยนชุดมาแล้วนะครับผมน่ารักมากเลยทีเดียวนะฮะพร้อมกันหรือยังกับความสนุกสนานที่กำลังร้องท่านอยู่นะครับไปพบกับประชาสุดที่รักของเราได้เลยจะพูดไม่จบแล้วขอบคุณไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวฉันเอานี่กลับก่อนของข้าวน้อยครับเอาไปเจอกับกระชายอีกครั้งขอบคุณไทยรอบหนึ่งนะครับจ้าไม่ได้เจอกันนานน่ารักจ้าเวลาเรียบร้อยของเราไปแล้วนะเมื่อวานครับมีโอกาสได้ไปร้องเพลงมาครับที่ไม่กล่าวบางนาตื่นเต้นมากมากเพราะว่ามีโอกาสได้ร้องนักแกะที่นั่นครั้งแรกเมื่อวานมีใครได้ไปมาบ้างหรือเปล่าไม่ได้ไปหลายคนเลยใช่ไหมไม่ได้ไปหลายคนเลยใช่ไหมครับคนที่ไปมาเมื่อวานถามจริงร้องได้ยังร้องได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเนื้อเปิดให้อ่านแล้วเหรอแกะมาแกะมาแสดงว่ามีคนแอบถ่ายไว้ผมไม่ได้ห้ามอยากฟังไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถ้าอยากฟังกันลดกล้องลงได้ไหมไม่รู้ว่าในนี้มีใครกำลังไลฟ์อยู่นะครับมีไหมบอกลาคนที่กำลังบอกลา follower ที่กำลังดูอยู่ในไลฟ์นะครับว่าเดี๋ยวเราเจอกันหลังจบเพลงนี้นะครับว่าตั้งใจจะมาพร้อมกับแบรนด์สดๆให้ทุกคนได้ฟังวันนี้เป็นครั้งแรกแต่ต้องทำตามสัญญาก่อนคือลดกล้องลงปิดไลฟ์ซะคนที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้ผมเสียใจด้วยนะครับแต่ถ่ายคลิปได้ใช่ไหมถ่ายคลิปได้แต่ยังห้ามเผยแพร่นะครับไปเผยแพร่ได้ทีหลัง25โอเคไหมโอเคโอเคนะพร้อมนะพร้อมอยากฟังกันแล้วใช่ไหมอยากอยากฟังกันแล้วใช่ไหมอยากจับไม่ได้เขียนเพลงน้ำแกะก่อนนะอันนี้ก่อนจ้ะน้ำแพ้ครับไม่ต่างกับแพ้เมื่อกี้เลยก็เล่าในนี้ก่อนเลยแล้วกันให้ได้ฟังก่อนเพราะตอนแรกเขียนเพลงอื่นเขียนอีกเพลงมาแม่เขียนกับพี่วันฉายเพลงนี้ผมเขียนกับพี่วันฉายนะครับก็หลังจากเขียนเพลงแรกอะไปได้คืนหนึ่งแล้วก็กลับไปแล้วก็ต่างคนต่างนอนไม่หลับทั้งคู่ก็เลยออกมาเป็นไอเดียเพลงนี้คือแบบเพลงเก่าเขียนไปได้ครึ่งนึงแล้วแบบลื้อหมดเลยก็มาขึ้นเพลงนี้แทนจำได้เท่านี้คร่าวๆคิดว่าพอไปออกรายการแล้วผมคงจะหลุดมาเรื่อยๆว่าผมทำอะไรไปบ้างนะฮะอันนี้ชุดคอนเซ็ปต์ป่ะคะอะไรนะครับอันนี้ชุดคอนเซ็ปต์ป่ะคะนี่เหรอครับชุดคอนเซ็ปต์ใช่ไหมคะเองนะครับผมไม่ใช่ชุดคอนเซ็ปต์ครับไม่ใช่เองเลยครับคุณซื้อมาไม่กี่วันเลยครับหาชุดไม่ทันนะชุดคอนเซ็ปต์ก็ยังเป็นของสมัยที่หาร้อนเลยละผมมือสิสมัยที่ฮาอะไรนะครับเมื่อวานจะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้ใส่ชุดนั้นคือถามมาแล้วถามทีมงานแล้วพี่เอางี้จริงใช่ไหมเขาบอกใช่มันก็ต้องชุดนั้นไปก่อนอ่ะพอชุดใหม่ยังใส่ไม่ได้ต้องใส่ได้แบบ25ก็เลยเป็นไปได้อย่างที่เห็นนะครับอาจจะดูบ้างอะไรนะว้าชุดนอนใน MV ใช่ไหมคะชุดนอนใน MV ใช่ไหมคะอะไรนะครับชุดนอนใน MV ใช่ไหมคะอันนี้มันก็ดูเกินไปนิดนึงชุดนอนใน MV ไม่ใช่
ใช่ชุดนอนใน MV ไงจะว่าไปนะฮะพอมาทำงานในเนี้ยแรกๆสิ่งที่ผมจำได้จนวันนี้เลยนะคือสิ่งที่เรียกว่าอังกอร์คือแรกรู้จักเลยอังกอร์คืออะไรวะรู้จักกับเสือจริง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 แล้วพอได้มามีเพลงเป็นของตัวเองนะฮะเพลงอะไรนะแล้วแต่จะคิดใช่ไหมแล้วถึงได้รู้ไงว่าแบบอ๋อแบบนี้ก็เรียกว่าอังกอร์พูดเจอเธอทีไรก็เพลินยิ้มมันออกไปเสียงฟังก์ชันเหมือนเดิมเพราะว่าผมว่าเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่ามีอังกอร์แบบนี้นานแล้วเหมือนกันนะอะไรนะดูน่าเศร้าแล้วบอกว่ายิงงานให้เราไปพร้อมกันก่อนก็มันจริงอ่ะแต่เย็นๆนะทุกที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันหมดเพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้ผมบอกได้เลยว่ามันร้องคนเดียวไม่ได้นะฮะความจริงน่าจะแบบหลายๆเพลงแล้วตั้งแต่นี้ท่านอีกค่อยแล้วเลือกเพลงมาเลือกเพลงมาเลือกเพลงมาชิบหายลืมดูไม่มีคอรัสไม่มีคอรัสหลายๆเพลงเลือกมาไม่มีคอรัสเลยทำยังไงดีทำไงอ่ะเราก็เลยจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสผมเชื่อว่าแฟนๆของทุกคนในนี้มีสกิลการร้องเพลงที่ดีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมเทรนมากับมือการสอบปลายภาคเพลงที่เราจะใช้สอบกันวันนี้เราจะอัปเกรดขึ้นมาเราจะใช้เพลงสากลเพลงนี้นะฮะพวกผมร้องว่า Let's Fly ทุกคนจะร้องว่า Up Up Here We Go Go Up Up Here We Go Go โอเคไหมลองดูก่อนนะ